การปรับตัวลดลงมาตรงนี้กลับจะกลายเป็นโอกาสนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ส่งสัญญาณไปให้กับเพื่อนพนักง,งานหลายคนก็ค่อนข้างจะเห็นตรงกันว่าเออใครที่ยังไม่ได้ซื้อ l t f r m MM f ก็ถือโอกาสซื้อกันใหญ่เลยนะครับ<ม>เพราะว่าเป็นจังหวะที่ดีที่รอคอยแล้วก็นึกว่าจะไม่มีมาแล้วนะครับโดยที่เราแต่ละคนก็ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศนะครับ ภาพใหญ่เนี่ยก็ยังเห็นว่าเศรษฐกิจก็น่าจะอยู่ในช่วงทยอยฟื้นตัวนะครับโดยที่ก็ต้องถือได้ว่าจุดต่ําสุดนียเพิ่งผ่านไปเองนะครับแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเทียบปีต่อปีในไตรามารส4ของปีนี้น่าจะดีกว่าไตรามารส4ปีที่แล้วเป็นอย่างมากเพราะว่าเราก็จะเห็นว่า ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มมีความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วก็การบริโภคก็ตกต่ําการส่งออกตกต่ําการท่องเที่ยวตกต่ำนะครับ,รบในช่วงนี้เนี่ยบนฐานอย่างนั้นที่ต่ําลงแล้วก็สถานก,การณ์หลายๆด้านดีขึ้นนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นผลบวกอย่างมากนะครับต้นปีหน้าก็เช่นเดียวกันจะต่างกับต้นปีนี้โดยสิ้นเชิงเพราะว่าต้นปีนี้เนี่ยไปเทียบกับ ช่วงที่ดีที่สุดก็คือต้นปีที่แล้วนะครับแต่ต้นปีหน้าถ้ามาเทียบกับต้นปีนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะมีการฟื้นตัวในหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าจากนี้ไปจะมีโอกาสของข่าวดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศการท่องเที่ยวการลงทุนนะครับที่ชะ,ะลอตัวไปพักหนึ่งช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาการส่งออก นะครับซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆอย่างก็น่าจะพอดีขึ้นถ้าเผื่อว่ามองปัจจัยทางต่างประเทศก็ดูเหมือนเริ่มนิ่งละปัจจัยทางในประเทศเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่าไม่ได้มีข่าวอะไรที่จะเป็นข่าวน่ากังวลให้กับตลาดหุ้นเนี่ยผมก็คิดว่าตลาดก็น่าจะมีโอกาสที่จะถือได้ว่าณขณะนี้ในวันสองวันที่ผ่านมากลายเป็นฐานใหม่ที่น่าจะทําให้พร้อมที่จะเดินหน้าต่อได้ครับ ผมก็ยังคิดว่าหุ้นพื้นฐานใหญ่ๆที่มันปรับตัวอ่อนลงไปเนี่ยก็เป็นเวลาให้กลับมาซื้อได้นะครับส่วนหุ้นอื่นเนี่ยผมก็คิดว่าแต่ละอย่างที่อาจจะตกแรงมันก็อาจจะมีกาสฟื้นตัวแต่คงต้องดูปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยแล้วก็ดูว่าหุ้นนั้นเนี่ยมันขึ้นมาไกลไหมจากที่เคยอยู่จุดต่ํากว่านี้นะครับถ้าขึ้นมาไกลามากก็อาจจะต้องทบทวนนิดนึงครับว่าจะเข้าไปพร้อมลงทุนโดยความมั่นใจแค่ไหนครับ ก็จริงๆแล้วเ,เราก็มองว่ามันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ใกล้เคียงแล้วนะครับถ้าเผื่อว่าฐานตรงนี้ปรับขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ไกลนะครับเป้าหมายปีหน้าเราก็ยังอยู่ที่1 6 5 0จุดมันก็ยังอยู่ในระดับที่นขนาดนี้ก็น่าลงทุนครับ